น้องไส้น้องไส้น้องไส้น้องสายน้องสายน้องสายไปรับลมที่ไหนนะทำเยอะมากของงานน้องสลัดลึกครับแต่รู้ไปที่ระลึกตอนนั้นก็ได้ตอนนั้นก็ได้ข้างบนน้องสายเข้ามาเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิดทำคำวิเศษครับอยู่ที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองทรายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับที่นี่มีโรงเขาเรียกอะไรโรงสีข้าวนวัตกรรมต้นแบบนะครับของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่ทำร่วมกับหมู่บ้านนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็เรียกว่าอะไรการสนับสนุนชุมชนเราเนี่ยรังสิตก็จะให้ทุนเรียนฟรีนะครับกับลูกหลานในชุมชนเราเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยปีละประมาณ10ทุนโอ้ถ้านักเรียนคนไหนที่จบม .6 แล้วแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเรียนต่อก็สามารถมาขอเขียนขอทุนได้เขาก็จะให้ทุนก็จะมีคณะอะไรก็ได้เนาะจะเรียกว่าอย่างนี้แต่ถ้าคณะหลักที่เขาสนับสนุนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะนวัตกรรมเกษตรนะครับก็ปีละ10ทุนประมาณนี้นะครับก็เรียนฟรีนะครับก็ทุกฤดูเขาเรียกว่าประมาณ 10-20 พันต่อเดือนก็จะวนกันไปหรือไม่ก็มาชุดเฮ้ยไปเป็นนักบินเรียนเป็นนักบินพื้นที่ก็จะประมาณนี้แล้วมันอะไรมันจะเริ่มยังไงเนี่ยจะดูโอ้โหโดยปกติอันนี้เครื่องอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหน้ำเงินขาวเป็นเครื่องสีถ้าตัวนี้เป็นเครื่องอบข้าวเนื่องจากว่าณปัจจุบันสภาพภูมิอากาศพื้นบ้านเรามันไม่แน่นอนครับถ้าเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยปกติก็จะมีการตากสมัยก่อนซึ่งฤดูการมันแน่นอนตากได้เก็บได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเช้าแดดเปรี้ยงเลยบ่ายฝนตกถ้าใช้แบบเดิมเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงที่จะผลทางการเกษตรเสี่ยงชุดเครื่องสีข้าวก็เป็นที่ถามว่าเมื่อกี้ทำไมว่ามันมีคำว่านวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าทางนักศึกษากับมหาลัยแล้วก็รวมคณาจารย์คณะวิศวกรรมนะครับเขาออกแบบเครื่องสีชุดนี้ให้สีข้าวแล้วมีประสิทธิภาพของข้าวเนี่ยจมูกข้าวที่มันติดอยู่ปลายเม็ดข้าวเนี่ยไม่หลุดออกจากกันนี่ผลงานนักศึกษาเหรอใช่ครับโอ้ สุดยอดทีมอาจารย์พวกเอวิศวะเครื่องกลใช่อ้าวก็น้องอะตอมนี่ก็สิทธิ์กับสิทธิ์มองสิทธิ์เดียใช่ป่ะอันนี้วิศวะกลเรือครับไม่ใช่ครับเครื่องกลเรืออ้าวไม่ได้จบมองสิทธิ์อ่ะนึกว่าจบมองสิทธิ์เครื่องกลเรือที่ไหนอ่ะมออะไรพันนิดาวีด้วยใช่แล้วมาอยู่ทำไมแถวนี้ก็อยากควรจะออกเรือควรจะออกเรือก็มันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยฟาร์มอะไรเอ่ยพื้นที่จะเป็นพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงคือการแบ่งเนื้อที่ของเราเนี่ยประมาณ10ไร่นะครับโดยรอบตัวเราเนี่ยก็จะแบ่งตามหลักของเกษตรทฤษฎีจะเรียกว่าทฤษฎีไม่เศรษฐกิจพอเพียงหรือจะเป็นโคกหนองนาหรืออะไรก็ตามที่เราเข้าใจนะครับเพราะว่าหลักการก็คือคล้ายกันก็คือการแบ่งเนื้อที่หลักๆในการทำเกษตรนะครับมะพร้าวเหลือตั้งเยอะไปทำอะไรครับเนี่ยเอาไปขายที่ไหนนี่มะพร้าวของเราเนี่ยจะมีสมาชิกที่ทำมะพร้าวอินทรีย์นะครับเขามารับไปด้วยอ๋อครับขายตามถนนคนเดินครับคณะดูงานนะครับดูทรงเก็บไม่ทันนะเนี่ยหมู่บ้านนี้เก็บไม่ทันนะฮะนี่หมดแล้วนะครับเหลือแต่สายลูกอ่อนนะครับนะครับโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่อยากให้เน้นเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะครับก็จะมีหลากหลายก็จะมีทั้งมะนาวชมพู่ฝรั่งปนกันไปใช่ครับเนื่องจากว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงเรื่องรายได้อันนี้ก็ไม่มีคนเก็บอีกแล้วออกดีจัดมีใครเก็บเนี่ยมีเก็บทุกวันนะเก็บทุกวันไปขายที่ไหนฮะก็ส่งแม่ค้าด้วยแล้วก็อย่างส่งตลาดส่งแม่ค้าตลาดโหจันเสกช่วงนี้ส้มตำสบายเลยนะโอ้มะนาวทำน้ำมะนาวขายเพื่อนๆฮะเมื่อกี้ข้างหน้ามีไก่ขายไข่ไก่ไข่นี่มาจากพรุ่งนี้เลยฮะเนี่ยใช่ครับพอลมดีไข่ก็จะใบใหญ่ช่วงนี้มันจะแฉะนิดนึงครับพื้นคอกเพราะว่าฝนตกไม่ยอมหยุดให้เราเลยใช่ครับนี่คือหญ้าแฝกครับผมก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะแต่ว่ามันจะแข็งๆหน่อยรูดขึ้นไม่เป็นไรพี่จะรูดลงรูดขึ้นไม่ออกอยู่ครับโอ้โหจันเสกนี่เครื่องอะไรครับผม
เป็นระบบปั๊มน้ำปั๊มน้ำเหรอโอ้ละเวิร์กดีอ่ะปั่นต่อไปอันนี้กะเพราเหรอครับเนี่ยกะเพราครับกะเพราเป็นกะเพราแดงกะเพราใบใหญ่แล้วก็กะเพราพื้นบ้านก็เนี่ยข้าวแห้งส่วน15บาทเองเนี่ยตอนนี้ไปขายที่นาได้ยินแล้วพี่จะไปขายที่ไหนกะเพานี่ฮะกะเพราปลูกกันอย่างนี้เลยเดินมาถึงนาแล้วครับพี่ตามมานี่เลยอ่ะพี่แปลงนาข้าวหลักของประเทศทฤษฎีใหม่อ่ะครับเออฮะเดี๋ยวเกษตรพอเพียงหรืออะไรก็ตามที่เรารู้จักกันก็คือเนื้อที่30 30 30แล้วก็10อ่ะครับก็จะแบ่งตามนั้นเลยเพื่อให้เป็นตัวอย่างสำหรับเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับครับ50%ศูนย์เครื่องจักรการเกษตรกลุ่มเกษตรทำนาหนองสาหร่ายคูโบต้าครับโอ้สุดยอดมากเมียวเมียวเมียวเรากำลังจะไปเที่ยวในหมู่บ้านต่อนะครับเขาก็มีรถท่องเที่ยวด้วยเป็นรถรางชุมชนครับนี่ฮะรถรางชุมชนครับเพื่อนรางชุมชนเอานั่งด้วยนั่งด้วยไกด์อยู่ไหนไกด์นั่งใกล้ไกด์หน่อยไกด์ชุมชนเรานี่วิศวะเครื่องกลนะครับพานิชนาวีเลิกจากการไปคลองปานามาคลองสุเอซไม่ไปละเหลือคลองอะไรนะลำน้ำทวนครับเพื่อนครับพร้อมแล้วไปเลยครับป้าพิชิตก่อนเลยโอเคนายกันหรอกถ้าเดี๋ยวต้องหมดถ้าไปบ้านพิชิตแล้วไปเราดีไงพี่บังผมว่าสวัสดีนะครับขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมชื่อวสินศรีสรรนะครับหรือว่าน้องอะตอมท่องเที่ยวนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชุมชนอยู่ที่บ้านหนองทรายตำบลหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไปดูการทำนาชุมชนบ้านหนองทรายอาชีพเดิมคือทำนานะครับวางเว้นจากการทำนาก็มีอาชีพเสริม1การทำทองม้วนการทำทอเส้นสารพลาสติกหรือว่าการทำพริกแกงซึ่งในอดีตก็คือมีการทำนาเนี่ยมาตั้งแต่ในอดีตอยู่แล้วแต่เราก็มาต่อยอดจากข้าวเนี่ยแหละครับที่เราทานรับประทานอยู่ทุกวันจากนั้นนะครับเราก็มีการต่อยอดมีทำขนมทองม้วนอย่างที่บอกไปทำขนมนางเล็กหรือว่าข้าวแต่นนะครับบางพื้นที่ก็จะอาจเรียกไม่เหมือนกันใช่ไหมครับว่ามีนางเล็กมีข้าวแต่นขอรับนิดนึงนะคะข้าวแต่นเนี่ยสมัยก่อนนี้แหละสมัยอดีตเลยอ่ะเขาแย่งซีนหน่อยนะอดีตเลยเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเขาจะร่วมกันทำโดยไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ทำแบบโบราณก็คือใช้ข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็ทำวงด้วยไม้ไผ่แล้วก็ทำเป็นวงแล้วก็ใส่แล้วก็เอาไปตากแดดอันนี้คือของสมัยก่อนใช้เมื่ออดีตเพราะว่าปัจจุบันนางเล็ดเขาก็แปลงร่างเปลี่ยนโฉมนะมีสีสันก็คือมีสีม่วงสีเขียวสีแดงก็แล้วแต่เราจะใส่สีสีม่วงทำมาจากอะไรครับคุณแม่สีม่วงเหรอสีม่วงทำมาจากดอกอัญชันดอกอัญชันนะครับเห็นสีม่วงแบบนี้นะครับดอกชันที่ปลูกอยู่ในบ้านหนองทรายของเราใช่แล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวก็จะทำจากใบเตยใบเตยนี่ใบเตยไม่ได้มาถ้าเราใบเตยเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ใบเตยสดเราก็มีเขามีขายเป็นหัวเชื้อของใบเตยก็สามารถทำได้แต่เราใช้เป็นวัตถุดิบของเราเองเลยปลูกเองแล้วก็มาบดเองเพื่อเอามาทำนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่านางเล็กหลากสีหลากสีอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นสระน้ำของชุมชนนะครับเป็นสระน้ำของชุมชนคือเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยบ้านหนองทรายเนี่ยพื้นที่เนี่ยเป็นทราย
เวลาฝนตกตามฤดูกาลก็ดีไม่ตามฤดูกาลก็ดีน้ำมันก็จะเหือดแห้งไปไม่มีการกักเก็บทีนี้รุ่นบรรพบุรุษของเรานะครับก็ได้บริจาคพื้นที่ขุดโดยใช้จอบใช้เสียมนะครับขุดเองด้วยมือขุดเองด้วยมือนะครับใช้จอบใช้เสียมนะครับคือคุณปู่และคุณนางโฉมนะครับสมคิดคือบริจาคพื้นที่ดินแห่งนี้ให้ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ทำการเกษตรอันนี้คืออีกหลักนึงที่เป็นโฮมสเตย์บ้านที่เป็นโฮมสเตย์นะครับซอยบ้านจะมีป้ายอยู่หน้าบ้านเขียนว่าบ้านพักพอเพียงโฮมสเตย์ป่ะโฮมสเตย์ป่ะนี่แบบบ้านเช่าก็มีนะฮะก็คล้ายๆโรงแรมโฮสเทลเป็นโฮสเทลโฮสเทลในชุมชนโฮสเทลในชุมชนจะเลี้ยวนะครับไปผ่านที่หาดแกมี5เขตเราแบ่งเป็น5เขตนะครับของเราก็ดูสัญลักษณ์จากโอ่งดูจากโอ่งนะครับอันนี้คือคุ้มที่คุ้มที่4คุ้มที่4นะครับชื่อว่าคุ้มเริงพิรมเริงพิรมนะคะเริงพิรมเป็นหมูด้วยเกิดจะเสียงเนอร์บ้านเราถ้าเสียงไม่เนอร์ไม่ใช่หนองทรายเนอร์ทั้งจังหวัดคุ้มที่สี่นะครับบ้านพักบ้านพักพอเพียงนะครับก็เป็นบ้านแกนที่แกนขาย20กิโลไหนไหนเนี่ยคุณแม่ลาตีมาป่ะมาครับคนนี้แล้วโอ้โหคนนี้เฮงโอเคโอ้โหแพงพี่แกนบ้านพี่แกนนี่ครับก็จะมีเวลาเป็นศูนย์รวมความเผ็ดของที่นี่ไปดูหน่อยไปดูหน่อยอยากดูอยากดูไม่เจอผู้บรรยายไม่เจอเจ้าของบ้านเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูว่าสูตรวิธีการทำอะไรได้เลยนี่อะไรเนี่ยตรงนี้เป็นไอ้รถเขียวศาลากลางหมู่บ้านรถขนไก่รถขนไก่คนในชุมชนเป็นคนในชุมชนมีพวกแกงกลางวันกินแบบเนี้ยอันนี้เราเป็นข้าวกลางวันรวมกันพวกแกงรวมกันถามอะไรต้นมะขามมีเรื่องเล่าไหมต้นมะขามเป็นต้นที่เฒ่าแก่ของชุมชนเราที่แต่ทีเนี้ยเราไม่อยากตัดเพราะว่ามันได้เป็นรากเหง้าของชาวบ้านหนองทรายไปแล้ว เป็นร่มโพร่มไทรโอ้โหมีเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติด้วยตรงนี้นะครับเป็นร้านค้าแห่งใหม่หรือว่าศูนย์รวมเรื่องของการซักเรื่องสะดวกการซักโอ้โหปกติแล้วเราจะใช่ใช้มือขยี้ในกะละมังไอ้หลวงปู่มังกรเนี่ยสารกลางบ้านนะครับถามที่เราคนในหมู่บ้านเนี่ยเคารพพระนางบูชาเจ้าแม่สบายแพเกี่ยวอะไรกับพระนเรศวรฮะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมครับบ้านกับหัวนะครับจะสังเกตได้ว่ากับจริงหลังคาจะอยู่ด้านล่างเนี่ยหลวงปู่เข้าต่อไปคุ้มมิตรบันเทิงนะครับเราจะผ่านคุ้มมิตรบันเทิงไปที่บ้านเรือนไม้ต่อบ้านทอผ้านะครับอันนี้หมู่อะไรฮะหมู่บันเทิงมิตรเป็นมิตรบันเทิงครับมีสัญลักษณ์เป็นรูปแกะสามบ้านพวกนี้อายุประมาณกี่ปีฮะเนี่ยดู50ปีได้ไหมบ้านในกวาดหลังนี้ก็60ปีขึ้นครับเนี่ยนะฮะใช่ครับผมอายุ60ปีขึ้นเดี๋ยวมันได้เลยบ้านที่ไม้บ้านทำของเดี๋ยวถ้าไปเจออีกหลังแล้ว80ปีเนี่ยบ้านติดเท้าคนเนี่ยจะเท้าคนยืนเลยเนี่ยใหญ่แมวลงตอนนี้เราลงนะคะเขาเรียกอะไรพลุใช่ไหมเขาเรียกว่าไอ้กล้วยผัดครับกล้วยผัดอืมอายุเขาเท่าไหร่ครับผมน่าจะประมาณ8เกือบ10ปีแล้วโอ้10ปีมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเกือบ10ปีต้นแค่ไหนตั้งต้นประมาณรุ่นแค่เอวแค่เอวแค่เอวเคยจากตอนเยอะที่บ้านโอ้สุดยอดมากหลังแรกครับในประเทศไทยครับหลังแรกในประเทศไทยที่เป็นอะไรนะครับที่ว่าสร้างด้วยคืนแค่หนึ่งปีผ่านบ้านไม่ต้องกู้นี้อยู่สิ้นโอ้โหจะเล่นกับสนุกที่เข้ากินเลยเนี่ยครับกระโดดและช่างเป็นใครครับเนี่ยเก่งมากเลยผมทำเองฮะผมทำเองแล้วก็มีแม่บ้านเองด้วยยายด้วยจับอยู่เจ้าตนบ้านในทางก็ขวัญนั่นแหละเจ้าตนไม่ไม่ใช่เขาไปลื้อจากตรงนั้นมาใส่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแรงบันดาลใจจาก
ไม้สีฟันของในหลวงเป็นไงอาจารย์เสกหนาวเลยทำเองโอ้โหอาจารย์เสกงงเลยแล้วก็อุปกรณ์นี้จะได้จากคอนเท่าคอนแก้ในชุมชนท่องไห้มาครับเขาเฮนติ้งเนี่ยที่เราทำท่องไห้มาให้มาประดับโอ้โหเป็นไงครับระดับปรมาจารย์อาจารย์เสกงงไปเลยฮะขนาดเป็นสายออปติไมซ์แบบสุดๆเลยนะเอชิดมาได้อื้อหือโอ้โหอันนี้ผ้าขาวม้าเมตรละ100บาทเอาผืนหนึ่งสั่งไปตัดนะครับแน่นอนมากถ้าผ้ากระมาหรือผ้าทุกลอยพื้นก็จะเป็นร้อยลายนี่ศิลปินโอ้โหถ้าช่วงนั้นมีโอกาสเรียนนี่เป็นทั้งสถาปนิกเป็นวิศวกรก็ได้ได้หลายอย่างเลยทำงานได้ที่อาจารย์แทบทุกย่างในชุมชนทุกด้านเลยทั้งนั้นเรามาแค่เด็กคนนึงผมไม่ธรรมดาครับชื่นชมชื่นชมเราต้องก่อให้นูนไล่ลงมาว่าเวลาเราทอนะครับได้มีเสียงรถยนต์เลยอันนี้ให้พี่เขาเลือกลายให้นะครับเอา1ผืนอุดหนุนนะฮะชุมชน1ผืนนี่ก็เป็นศิลปินในการทอศิลปินของผมเนี่ยใส่สีไหนสวยไอ้ก้อนเอามาห้อยก้อนพี่ลูกเก็บมีรอค่ะผ้าเราสั้นไปผ้าเราสั้นไปยินดีต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลคนใหม่เยี่ยมเลยนี่ฮะได้1ฝืนละโอเคอ้าวเล็กเฮรันยิกไหนใครใจค่ะเนี่ยครับเวลาได้ค่าจับเสียงเวลาลอยได้เส้นนิดเดียวนะครับยากมากครับเวลาได้ทราบเส้นเนี่ยลวดลายเนี่ยลายเพิ่มนะครับขึ้นรถค่ะมานี่คุณแม่คือแม่อ๋อแม่ดีครับแม่ยายคือแม่แฟนเขาแม่แฟนแล้วบ้านเกิดคุณพี่ชิดทางสุพรรณอ๋อครับมาอยู่นี้ก็24 ปีครับก็กลายเป็นเพื่อนนะจากในหมู่บ้านนะครับเรากำลังจะไปที่ทางท้องนาแปลงหญ้าเลยนะครับแปลงหญ้ามันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยนะแปลงหญ้ามันเอาไว้ทำอะไรครับแปลงหญ้าเนี่ยวัวส่วนมากจะไม่ได้กินน้ำข้าวที่แพงม้าส่วนมากจะเป็นม้าแล้วแพงเหรอเนี่ยแพงโลละร้อยฮะโลละร้อยร้อนเป็นคนร้อนสี่เหลี่ยมเขาจะอัดแล้วเป็นคอนคอนคล้ายๆกับฟางข้าวเมื่อฟางก็คอนหนึ่งอย่างประมาณ15-20 กิโลก็อยู่ที่80-100 บาทครับย่าเพชรโคราชนะครับเขาก็จะนำไปเลี้ยงม้าม้าเนี่ยมันจะมีราคาแพงเพราะฉะนั้นเขาคนที่เลี้ยงม้าเนี่ยก็จะต้องดูแลเป็นอย่างดีครับคุณสมบัติของย่าเพชรโคราชเนี่ยกินแล้วท้องไม่อืดมีมีก้อยด้วยเข้าวังแล้วก็ส่งไปในกองผสมที่เขาเลี้ยงสัตว์ครับผมก็จะขุดคูคลองไส้ไก่ไว้ข้างๆรอบๆเพื่อให้การระบายน้ำได้ดี1ปีปลูก1ครั้งอยู่ได้10ปี1ปีตัด3ครั้งตัด3พอเวลาตัดเสร็จแล้วเราก็เปิดน้ำเข้าหรือว่าทำทางให้มันระบายน้ำเข้าจากนั้นก็วางปุ๋ยเขาก็จะเขียวทันทีเนี่ยหมดใช่หมดใช่ไหมแม่ตรงนี้ใช่หมดเลยครับใช่หมดเลยนะครับเนี่ยย่าแองโคล่าแองโคล่าใช่ครับผมเพิ่งรู้จักไอ้ย่าเนี้ยแองโคล่าได้ยินวันนี้เลยวันแรกในชีวิตเลยการชนะบุรีเป็นจังหวัดแล้วที่มีคาเฟ่เปิดใหม่เยอะมากที่สุดในระดับในต้นๆของประเทศไทยซึ่งเขาก็จะไปเช่าที่เป็นนาข้าวแต่เวลามาคนมารีวิวเนี่ยก็จะถ่ายเขียวๆสวยๆแต่เวลาคนที่ตามมาเนี่ยปรากฏว่านาข้าวถูกเขียวไปแล้วก็จะเหลือตอสั่งเฉยๆนี่แองโกล่าไหมปลูกแองโกล่าก็จะเขียวทั้งปีครับนี่ฮะแองโกล่าแองโกล่าครับแองโกล่าเดี๋ยวเราข้างซ้ายข้างซ้าย
แก่เราตั้งไปแล้วรอบที่แล้วน้ำท่วมเลยเห็นไหมตอนไหนอันนี้นะตรงนี้เราวางโครงการเอาไว้ว่าอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะไปทำแผ่นโปร่งต้นโพน่ะเป็นเดี๋ยวเราจะลงย่านี้นะครับเพื่อไปถ่ายรูปนิดหน่อยเพื่อว่าจะให้รถเราไปกับพร้อมแน่ก็ไม่ได้ต้องไปกับรถใช่แล้วก็ลงนาย่าแพงโกล่าโกอินเตอร์ครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านหนองทรายนะครับขายไปไกลหลายประเทศมาเลเซียเมียนมากัมพูชาเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะม้าแข่งครับเนื่องจากเป็นหญ้าที่ไม่ทำให้ม้าท้องอืดระบบขับถ่ายเยี่ยมแต่พอไม่อืดถ่ายคล่องสุขภาพม้าก็จะดีทำให้วิ่งเร็วข้อดีของหญ้าแพงโกล่าคือฟื้นตัวเร็วหากไม่เชื่อก็ดองเดินลุยหรือกลิ้งถ่ายภาพสวยๆพรุ่งนี้มาเยี่ยมเราใหม่นี่ครับนี่ฮะใช่หมดเลยใช่หมดครับปกติเที่ยวนาข้าวอันนี้มาเที่ยวแปลงหญ้าดีแปลกดีถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยพี่ไปเลยพี่ลูกหลานอ่ะพี่เลยพี่เลยผู้พันกันนะเพราะว่าของลุงเนี่ยตอนนี้อันนี้ปลูกยูคาลิปตัสนะฮะปลูกยูคาลิปตัสกับหญ้าแพงโกล่าแพงโกล่าจริงๆนะเมื่อไหร่เขากินกล้วยสวยงามสุดลูกหูลูกตา